ท่านผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรพระนักเทศทุกรูปนี่เป็นเรื่องที่น่าวิเคราะห์และน่าคิดอันนี้ก็ที่เล่ามาก็เพื่อให้เห็นความสำคัญของการเผยแผ่ว่าถ้าหากว่าเราไม่ช่วยกันเผยแผ่เราก็จะรักษาพระพุทธศาสนาไว้ไม่ได้นั่นก็คือรักษาพุทธศาสนิกไม่ได้นอกจากรักษาคนที่เป็นพุทธตามสมณโครัวให้เป็นพุทธตลอดไปไม่ได้แล้วยังไม่อาจที่จะทำให้เขามาเป็นคนของพุทธได้ด้วยและนอกจากนั้นแล้วเราก็ไม่อาจที่จะหาสมาชิกใหม่ๆให้นับถือพุทธเพิ่มจำนวนคนนับถือพุทธและคนของพุทธให้เพิ่มขึ้นได้ถ้าเรามีความสนใจในเรื่องการเผยแผ่ช่วยกันเผยแผ่ก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ได้แต่การเผยแผ่นั้นก็ต้องรู้อีกเหมือนกันนะการเผยแผ่ศาสนาต้องมียุทธศาสตร์ยุทธวิธีนะการเผยแผ่ศาสนาก็เหมือนการเข้าสงครามทุกยุคทุกสมัยเหมือนกันหมด สมัยพุทธเจ้าก็เหมือนกันเหมือนเข้าสงครามถูกต่อต้านถูกด่าถูกว่าเหมือนกันแย่งชิงศาสนิกเหมือนกันทุกยุคทุกสมัยทุกศาสนาเหมือนกันหมดไม่มียกเว้นปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันก็เป็นอันว่าใครดีใครได้ไม่ต้องไปโทษกันไม่ต้องไปว่ากันของเรานั้นบรรพบุรุษของเราดีพระสงฆ์ในอดีตดีเก่งสร้างคนไทยเป็นพุทธได้มากแต่พระสงฆ์ยุคใหม่นี้จะเก่งเหมือนยุคก่อนหรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึ่งสมัยก่อนเขาเพิ่มศาสนิกแต่ยุคของเรานี่ศาสนิกลดลงลดลงมันแสดงว่าอะไรนะจำนวนคนมากขึ้นแต่เปอร์เซ็นต์มันลดน้อยลงเพราะคนมันเกิดทุกวันนะเปอร์เซ็นต์มันน่าจะสูงขึ้นจำนวนคนมันน่าจะมากขึ้นการเผยแผ่เป็นการเข้าสงครามสงครามนั้นถ้าจะเอาชัยชนะจะต้องมี 1. นักรบดี 2. อาวุธดี 3. ยุทธวิธีดีและ 4. กองหนุนดี รบ100ครั้งก็ชนะ100ครั้งนักรบดีก็คือนักรบที่เก่งใช้อาวุธเป็นฝึกปรือมาดีอาวุธซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการรบต้องเป็นอาวุธที่ดีทันสมัยมีคุณภาพมีประสิทธิภาพมีพลังทำลายสูงยุทธวิธีดีก็คือวิธีการรบว่าจะรบอย่างไรที่จะเอาชัยชนะควรบุกเวลาไหนควรถอยเวลาไหนควรรบอย่างไรควรตั้งป้อมตั้งค่ายอย่างไรยุทธวิธีลบเรียกว่ายุทธศาสตร์ก็ได้และสุดท้ายก็คือกำลังหนุนกองพลาธิการนี่ต้องเก่งส่งกำลังหนุนทั้งอาหารเสบียงอาวุธยุทโธปกรณ์ยารักษาโรคอะไรไม่รู้แล้วนี่กำลังหนุนต้องดีหมดกำลังหนุนก็แพ้เช่นเดียวกันนะการเผยแผ่ศาสนาก็ต้องอาศัย4อย่างเช่นเดียวกันนักรบต้องดีคือพระเราเนี่ยถือว่าเป็นนักรบทหารทางโลกเรียกว่าทหารทางพระเราเรียกว่าทหระใช่ไหมทหระแปลว่าภิกษุหนุ่มนะทางโลกก็มาใช้ว่าทหารก็คือนักรบนักรบเราต้องเก่งใช้อาวุธเป็นต้องถามว่าเวลานี้พระเราใช้อาวุธเป็นหรือเปล่าพระเรารู้จักใช้รู้จักอาวุธเรียนรู้เรื่องอาวุธเรียนกันแทบทั้งนั้นนะเรียนเก่งด้วยรู้ว่าขันติคืออะไรโสระจะคืออะไรฮิริคืออะไรสติคืออะไรริยสัจอิทธิบาทโอ้ยรู้หมดพระไตรปิฎกจบนะนี่เรียกกันว่าเป็นนักรบเพียงแค่รู้จักอาวุธรู้ว่าอันนี้คือปืนนี่คือมีดคือดาบคือหอกแต่ใช้เป็นหรือเปล่าไม่เป็นนี่ไงเอาสติไปใช้ตรงไหนเอาขันติไปใช้ตรงไหนเอาอิทธิบาทไปใช้ตรงไหนเราเรียนรู้เรื่องกรรมฐานมากมายแต่เราเคยฝึกไหมไม่เคยอย่างนี้ แสดงว่าเราเป็นนักรบ
ที่ยังใช้อาวุธไม่เป็นส่วนใหญ่รู้จักอาวุธแต่ยังไม่รู้จักใช้อาวุธนะอันนี้เป็นเหตุหนึ่งลบร้อยครั้งก็แพ้ร้อยครั้งออกศึกไม่ได้นะออกศึกไม่ได้ ใช้วุธไม่เป็นนอกจากใช้วุธไม่เป็นแล้วนะบางทีก็ไม่รู้จักอาวุธซะด้วยซ้ำไปแล้วอาวุธของเราละดีไหมโอ้สุดยอดธรรมะของพระเจ้านั้นเป็นอาวุธที่ทรงพลังมีพลังทำลายสูงทีเดียวทำลายอะไรทำลายกิเลสก็ได้ทำลายทิฏฐิมานะคนก็ได้เนี่ยทำลายคนแข็งกระด้างก็ได้คือทำลายสิ่งที่ไม่ดีมีพลังอย่างนั้นสูงมากธรรมะของพระเจ้าและยุทธวิธีล่ะอันนี้ยิ่งโหลยโถ่ยเลยต้องบอกอย่างนั้นเราไม่เคยมียุทธวิธีในการเผยแผ่ศาสนามาตั้งแต่ไหนแต่ไรอันนี้เป็นความผิดพลาดและบกพร่องที่สุดที่ทำก็อยู่ทุกวันนี้ก็ทำแบบมวยวัดต่างคนต่างทำสเปะสปะไม่มียุทธวิธีไม่มียุทธศาสตร์เลยว่าควรจะทำอย่างไรไม่มีแผนนี่เราก็ต้องพูดกันตรงๆเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่พูดกันตรงอ้อมแอมอ้อมแอมเราก็ไม่มีการแก้ไขถ้าหากว่ามีการแก้ไขยุทธศาสตร์ของเราก็จะดีขึ้นทำงานได้ดีเนื่องจากว่านักรบเราไม่ค่อยดีอยู่แล้วยุทธศาสตร์ไม่ดีต่างหากอาวุธก็นอนนิ่งอยู่เฉยอยู่ในตู้พระไตรปิฎกอยู่ในตู้อาวุธอยู่ในตู้ไม่เคยเอาออกมาเลยแล้วไม่รู้ซะด้วยซ้ำไปจะใช้พระไตรปิฎกให้เป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่ศาสนาได้อย่างไร สุดท้ายก็คือกำลังหนุนไอ้เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงโชคดีของศาสนาพุทธเป็นศาสนาเดียวในโลกที่สอนให้คนเสียสละและสละอย่างเต็มที่ไม่หวังผลตอบแทนด้วยเพราะนั้นเราจะเห็นว่าชาวบ้านญาติโยมที่เป็นพลังหนุนกองหนุนนี่เอาทุกท่าเลยขอพระบอกก็แล้วกันถ้าเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาเอาทั้งนั้นแหละเสียสละให้ได้ทั้งหมดเขาเราดีเรื่องอาวุธดีกำลังหนุนดีแต่นักรบเรายังบกพร่องยุทธศาสตร์เรายังไม่ดีต้องแก้ไขตรงจุดนี้การเผยแผ่ศาสนาก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีอันหนึ่งนะการฝึกฝนอบรมเป็นพระนักเทศก็เป็นการสร้างนักรบที่ดีเพื่อออกสนามนะเป็นการอุดช่องโหว่ของเราตรงนั้นได้เราท่านทั้งหลายในขณะนี้ถ้าเราไม่ช่วยกันศาสนาของเราก็จะเรียวลงนี่เป็นธรรมดาฝึกใช้อาวุธไปก่อนนะเรามีอาวุธอยู่แล้วในตัวเราเนี่ยพระทุกองค์มีอาวุธดีมากๆรู้จักอาวุธมากแต่ว่าเรายังไม่รู้จักวิธีใช้อาวุธนะค่อยใช้อาวุธเป็นซะก่อนแล้วก็ค่อยหายุทธวิธีอีกทีหนึ่งการเผยแผ่ศาสนาคืออะไรก็คือการนำธรรมะเนี่ยเข้าไปสู่จิตใจประชาชนนะให้เขารู้จักเข้าใจและเข้าถึง ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าให้รู้จักให้เข้าใจและให้เข้าถึงนั่นก็คือเราเอาดึงอาวุธคือธรรมะที่เรียกว่าธรรมอาวุธเนี่ยออกมาแล้วก็เอาไปบอกกล่าวประชาชนทำหน้าที่เหมือนพุทธเจ้าคือชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนิพพานให้พ้นโศกวิโยคภัยพอแล้วชี้ทางบรรเทาทุกข์ให้แก่ชาวบ้านชี้สุขเกษมสารให้แก่ชาวบ้านชี้ว่าอันนี้ทุกข์นะให้เขารู้จักทุกข์เกิดจากอะไรยังไงมันถึงจะหมดไปได้หาทางหมดทุกข์ได้แล้วก็ต้องหาความสุขให้เขาทำยังไงถึงมีความสุขชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนิพพานให้พ้นโศกวิโยคภัยก็คือชี้ทางสูงสุดเลยนะ
บอกให้ชาวบ้านได้รู้ถ้าจะว่ากันจริงๆก็คือสัพพปาปัสสากรณังกุศลสูปสัมมทาสจิตตาปริโยทัพพนังนั่นเองชี้ทางมาเทาทุกข์ก็คือชี้ทุกข์ให้เขาเห็นชี้ว่านี่มันบาปนี่มันชั่วนี่ทุจริตเป็นบอกเกิดแห่งความทุกข์นะกุศลสูปสัมมทาก็คือชี้สุขว่าการทำกุศลทำความดีต่างๆทำให้เกิดความสุขสจิตตาปริโยทัพพนังก็คือชี้พระนิพพานว่าต้องทำจิตใจให้หมดจดจากกิเลสนะนะให้พ้นโศกโยคภัยแล้วจิตจะบริสุทธิ์อย่างนี้นั่นก็คือทำหน้าที่ตรงนั้นเองทีนี้เราจะชี้ได้อย่างไรเราจะบอกเขาได้อย่างไรอันนี้แหละก็คือยุทธศาสตร์นะในการเผยแผ่อันหนึ่งหัวข้อเรื่องการตีความนะพุทธศาสนสุภาษิตก็เป็นวิชาหนึ่งแล้วก็เป็นวิชาหลักซะด้วยนะวิชาหนึ่งและวิชาหลักเราจะเก่งอะไรมาก็ตามฮะถ้าเราตีความไม่ได้ก็จบนะเอาธรรมะทั้งดุ้นมาชาวบ้านก็เบื่อยิ่งคนสมัยใหม่นี้ก็เบื่อเลยเพราะนั้นจึงต้องมีการตีความพุทธศาสนสุภาษิตวิชานี้ไม่ใช่วิชาเทศอย่างเดียวเวลานี้เป็นวิชาในระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งนะครับมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งผู้กำลังเรียนปริญญาเอกนะเขาเรียนกันนะครับวิชาการตีความเนี่ยอย่างของมหามกุฏเนี่ยเขาใช้วิชาศาสตร์แห่งการตีความแนวพุทธศาสตร์ที่ขึ้นเนี่ยผมก็พอดีเขานิมนต์ไปบรรยายบอกเอ้าก็ดูของมหาจุฬาเขาใช้วิชาตีความพุทธศาสนสุภาษิตแต่เนื้อหามันก็อันเดียวกันแหละครับคราวนี้การตีความพุทธศาสนสุภาษิตเนี่ยของเราก็มุ่งไปที่เพื่อนำเอาไปเทศมุ่งที่เทศครับนะเพราะนั้นต่อไปนี้ก็อาจจะบรรยายเป็นเชิงวิชาการนิดๆนะครับเพราะนี่มันเป็นหลักครับเราเทศกันมาเนี่ยร้อยกันทำไมโยมไม่เข้าใจทำไมโยมไม่เข้าถึงทำไมโยมไม่เอาไปใช้มันเพราะอะไรนี่แหละครับคือตัวปัญหาหลักมันอยู่ที่ประเด็นตรงนี้แหละครับที่จะต้องพูดกันในวันนี้แต่ว่าจะพูดได้หมดหรือไม่ไม่รู้นะเอากันเป็นว่าตีความคืออะไรตามพจนานุกรมตีความไอ้ศาสตร์เสริมแล้วมันเป็นวิชานะครับเอาจะไอ้ที่ผมโน้ตช็อตโน้ตไว้เป็นบรรยายครับเอามาบอกให้ท่านทั้งหลายก็แล้วกันว่าการตีความก็คือชี้หรือกำหนดความหมายนะให้ความหมายหรืออธิบายใช้หรือปรับให้เข้าใจเจตนาความมุ่งหมายเพื่อความถูกต้องอันนี้วิชาครับไม่เอาแล้วเอาของเราเลยดีกว่านี่ง่ายๆความหมายเฉพาะเลยตีความก็คือความพยายามล้วงลึกไปถึงเจตนารมณ์ของผู้แสดงข้อความนั้นไว้โดยแยกแยะประเด็นออกมาอธิบายขยายความให้เห็นประจักษ์ชัดแล้วกำหนดความหมายอันแท้จริงของข้อความนั้นตามความเข้าใจของผู้ตีความไว้โอ้ยาวนะนี่คือคำจำกัดความคำตีความพยายามล้วงลึกอันนี้ถึงเจตนารมณ์ของผู้แสดงข้อความนั้นไว้ตีความทั่วไปนะหมายความตีความทั่วไปไม่ใช่เฉพาะพุทธศาสนาสุภาษิตนะครับเช่นสมมติเราอ่านกฎหมายเราก็ต้องไปตีความลึกลงไปนะพยายามต้องใช้ความพยายามนะไม่ใช่พอเห็นแล้วก็ไม่ต้องนึกอะไรเลยพยายามก็คือพยายามนะก็คือกระเสือกกระสนแสวงหาดิ้นรนไม่เข้าใจก็ต้องไปเปิดตำราครับหาบริบทต้องพยายามอย่างนั้นพยายามล้วงลึกเข้าไปถึงเจตนาว่าเขาพูดตรงนี้ไว้ต้องการอะไรเพราะนั้นทุกอย่างนะอย่างกฎหมายเขาตีความใช่ไหมตีความกฎหมายเขามีสำนักเลยใช่ไหมถ้าหากว่ารัฐธรรมนูญเขาก็ต้องมีตีความรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายข้อนั้นข้อนี้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นครับวิชานี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับเขาจึงเรียนกันถึงระดับปริญญาเอกไง
วิธีการตีความก็แยกแยะประเด็นออกมานะนี่เฉพาะเมื่อตีความแล้วก็แยกแยะประเด็นออกมาอธิบายขยายความให้เห็นประจักษ์ชัดนี่เป็นเรื่องการตีความเพื่อนำไปใช้ให้คนอื่นเข้าใจโดยเฉพาะการตีความเทศครับต้องแยกแยะประเด็นออกมาอธิบายขยายความเห็นประจักษ์ชัดแล้วกำหนดความหมายก็คือสรุปสาระนะครับสรุปสาระตามความเข้าใจของเราของผู้ตีความสรุปก็คือว่าต้องรู้จักถึงเจตนาของผู้กล่าวข้อความนั้นไว้และเราก็เอามาแยกแยะประเด็นกระจายประเด็นกอกซะก่อนแล้วก็สรุปครับถ้าตรงกันของเราก็อุทเทศนิเทศปฏินิเทศนะครับแยกแยะประเด็นอธิบายนะครับคือนิเทศนะส่วนกำหนดความหมายแท้จริงก็คือปฏินิเทศเหมือนกันครับมันตรงกัน ไม่ใช่อธิบายไปเรื่อยๆแล้วก็จบที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ว่าเราเทศกันเป็นร้อยเป็นพันกันแต่ชาวบ้านยังไม่เข้าใจเพราะชาวบ้านจับประเด็นไม่ได้เลยเราฟังเทศมาทั้งกันเราอ่านหนังสือมาทั้งเล่มยังไม่รู้เลยว่าเจตนาของพระที่เทศเจตนาของผู้เขียนหนังสือเล่มนั้นต้องการให้เราทำอะไรมีแต่คือตัวอย่างแล้วก็จบใช่ไหมฮะแต่ไม่ได้บอกเลยรายละเอียดว่าต้องการให้กูทำอะไรวะเนี่ยไม่บอกเลยไปอ่านดูได้เลยครับบางทีหนังสือหนาปึ๊กไม่รู้เลยนะว่าต้องการให้ทำอะไรอธิบายแต่คำอย่างเดียวเลยครับนั่นไม่ใช่เป็นเรื่องการตีความนั่นเป็นเรื่องส่วนหนึ่งของการตีความเท่านั้นคืออธิบายความยังไม่มีสรุปประเด็นแล้วผมจะพูดต่อไปนะครับอันนี้เอาอย่าเอาความหมายมันมากเลยไอ้คำสำคัญพยายามล้มลึกเจตนาเอาละผ่านนะครับกรอบการตีความแบบปกรณ์ในอัตถกถาในอาจริยมัตตในไม่เอาผ่านนะครับไอ้นี่มันเป็นวิชาการวัตถุประสงค์การตีความพุทธธรรมก็คือพุทธศาสนสุภาษิตเนี่ยมุ่งให้เกิดปัญญามุ่งแค่ก้อกังขามุ่งรักษามุ่งเสริมศรัทธาภาษาทะมุ่งบรรลุธรรมอันนี้ที่กรอบนะว่าตีความมาทำไมต้องตีความบางทีก็ตีความไปทำให้เกิดปัญญาบางทีเราสงสัยก็ไปตีความให้หายสงสัยหรือตีความเพื่อรักษาพุทธพจน์เข้าไว้เขาเรียกว่าพันดาคาลิกปริยัติเนี่ยนะหรือทำให้เสริมศรัทธาภาษาทะอย่างพวกเทศอะไรต่างๆไปขยายความแล้วชาวบ้านชอบใจเกิดศรัทธาหรือว่าตีความไปอธิบายไปอ่านแล้วเพื่อบรรลุธรรมเองที่เขาเรียกว่านิทรณัตถปริยะนะเรียนรู้เพื่อตรงนั้นวัตถุประสงค์การเรียนรู้เรื่องการตีความไอ้นี่มันเป็นขอผ่านนะครับเพื่อรู้คุณค่าและประโยชน์ของการตีความเพื่อรู้หลักการในการตีความของพระเทระในปัจจุบันเพื่อสามารถตีความพุทธธรรมได้โดยตนเองอะไรต่างๆ อันนี้เป็นวิชาการพื้นฐานสำคัญในการตีความอันนี้สำคัญเหมือนกันต่อไปนี้นะครับให้รู้ว่ามุ่งมาที่การเทศนะครับไม่ใช่ตีความทั่วไปแล้วการตีความเพื่อการเทศก็คือนำพุทธศาสนาสุภาษิตเนี่ยเอามาตีความเพื่อไปเทศเนี่ยต้องอาศัยเจตนาที่บริสุทธิ์ครับไอความพยายามลงลึกนั่นแหละครับคือเจตนาที่บริสุทธิ์ด้วยไม่ใช่ตีความเพื่อจับผิดเวลานี้เราตีความคืออธิบายความกันเลยเรามาทะเลาะกันเพื่อจับผิดถ้าเพื่อจับผิดเมื่อไหร่เขาเรียกกันว่าอลคัตถูปมาปริยัติครับนะเรียนไปเหมือนกับงูพิษเอาไปขบไปกัดกันนะถ้าเจตนาบริสุทธิ์ไม่เป็นไรครับเหมือนกับเราทะเลาะกันเรื่องอัตตาอนัตตานั่นแหละครับประเภทนั้นเรียกอลคัตถูปมาปริยัติเลยแหละครับมันนะใครเรียนเก่งกว่าอะไรกว่าเอามาโต้กันอะไรกันงูพิษครับพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นความนะพื้นฐานสำคัญในการตีความคือเจตนาที่บริสุทธิ์ความรอบรู้
ม่ใช่ความรู้เฉยๆนะครับความรอบรู้รู้อะไรบ้างรู้หลักวิชาคือรู้ภาษาทั้งภาษาไทยภาษาบาลีไวยากรณ์บาลีรู้หลักธรรมนะก็คือพระสูตรพระวิธรรมส่วนมากเราไม่เอาพระวินัยมาเทศกันใช่ไหมจะเอาพระสูตรกับพระธรรมมาเทศกันรู้หลักวิธีก็คือเทคนิคหลักการวิธีการแบบอย่างอะไรต่างๆเนี่ยที่ท่านมาฝึกกันนั่นแหละครับก็เรียกว่าหลักวิธีรอบรู้คือรู้วิชารู้หลักธรรมแล้วก็รู้หลักวิธีและต้องมีความรอบคอบไม่ใช่ว่าเจตนาดีรู้ดีแต่มักง่ายไม่รอบคอบไม่พินิจพิจารณาไม่ใช้โยนิโสมนสิการขาดความละเอียดตีความไปก็ผิดครับอันนี้ก็คือจะเทศต้องมีพื้นฐานตรงนี้ก่อนมีเจตนาดีมีรอบคอบแต่ไม่รู้ธรรมะจบครับนะรู้แต่ว่าใช้ภาษาไม่เป็นจบอีกเพราะนั้นจึงต้องมีการเรียนภาษาไทยนะครับการใช้ภาษาในการเทศเขาจึงต้องมีหลักสูตรตรงนี้ไงไม่รู้จักพระสูตรเนี่ยจำธรรมะไม่ค่อยได้อะไรต่างๆนี่ก็เรียกก็ไม่รู้หลักธรรมต้องเป็นครับรูปแบบการตีความที่มาก็มีจำกัดความขยายความอธิบายความวินิจฉัยความอันนี้ก็เป็นกรอบครับนะเนี่ยเวลาเทศเราเนี่ยอย่างทุกเรื่องอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนตนคืออะไรตนก็คือเบญจขันธ์หรือร่างกายของเราเนี่ยที่เป็นรูปร่างนี่เขาเรียกว่าจำกัดความนะตนมีกี่อย่างบางแห่งก็อัตตาหมายถึงจิตด้วยหมายถึงร่างกายและจิตใจนะหรือว่าเราบอกว่าตนเป็นที่พึ่งของตนนะเป็นที่พึ่งเนี่ยหมายถึงอะไรพึ่งยังไงเรียกว่าพึ่งตนแยกแยะประเด็นออกไปอย่างนี้เขาเรียกว่าตีความแบบขยายความนะพอขยายประเด็นออกไปแล้วก็อธิบายคันนี้ที่แยกแยะไปแล้วมีเหตุมีผลอุปมาสาธกอะไรก็ว่าไปเถอะครับอันนี้เขาเรียกแบบอธิบายความเสร็จแล้วก็สรุปปึ้งสรุปวินิจฉัยบางเรื่องเอาไงต้องตัดสินให้ได้นะเพราะบางเรื่องเนี่ยครับสับจับเดียวอย่างปัญญาอย่างเงี้ยครับเวลานี้เรามั่วมากอธิบายเรื่องปัญญาศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมครับศีลสมาธิปัญญานี่ก็คือเขาบอกไตรสิกขาว่าอย่างนั้นเราอธิบายว่าปัญญาคืออะไรศีลเราอธิบายได้สมาธิเราอธิบายได้พอปัญญาหมายถึงความฉลาดรอบรู้รู้ดีรู้ชั่วนะรู้คุณรู้โทษอะไรประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์นี่เรียกว่าปัญญาจบครับไม่ใช่ปัญญาในตายสิกขาไม่ใช่ปัญญาตัวนั้นปัญญาตัวนั้นเป็นโลกิยะปัญญาเป็นทิฏฐธรรมเป็นสัมปรายิกประโยชน์เป็นปัญญาในสัมปรายิกประโยชน์ปัญญาเพื่อไปสวรรค์ไม่ใช่เป็นปัญญาเพื่อพระนิพพานปัญญาในตายสิกขาต้องเป็นปัญญาเพื่อบรรลุพระนิพพานก็คือวิชาใช่ไหมครับเริ่มตั้งแต่ปุเพนิวาสานุสติญาณทิพยจักขุญาณและอาสวัคคายานไม่งั้นปัญญาจะสิ้นสุดถึงพระนิพพานได้อย่างไรรู้ดีรู้ชั่วรู้ชอบไอเด็กตัวก็เปียกป.4 ป.5บอกมีปัญญาแล้วเรียนไตรสิกขาเราก็เหมือนกันครับเราก็เป็นพระอริยะบุคคลกันหมดแล้วสิบรรลุถึงปัญญาแล้วนี่ไม่ใช่ครับปัญญาแค่คำเดียวก็ต้องตีวินิจฉัยว่าปัญญาในหมวดธรรมข้อนี้หมายแค่ไหนปัญญาในหมวดธรรมข้อนี้หมายแค่ไหนปัญญาในหมวดธรรมข้อนี้หมายถึงแค่ไหนครับนี่เรียกว่าตีความแบบวินิจฉัยอย่างถ้าใครเป็นมหาปริญญานะครับมโนปุพังเข้ามาธรรมามโนเศรษฐาใช่ไหมครับคำว่ามโนคำเดียวหมายถึงจิตหมายถึงมันนั้นแต่คำว่ามโนในที่นี้หมายถึงใช่ไหมว่าอิทาทิเปตังในที่นี้ท่านหมายถึงท่านจะนั่นคือวินิจฉัยครับอันนี้เป็นเรื่องของการตีความตีตามพยัญชนะตามข้อเท็จจริงตามความรู้ตามความเชื่อตามกระแสหรือนวยุคอันนี้นี่ผ่านนะครับ
อันนี้เป็นเรื่องการตีความทั่วไปที่เป็นหลักที่สุดนะครับเรื่องการตีความที่จะต้องเรียนรู้ในวันนี้และจะต้องจำเลยทีเดียวละถ้าจะเรียนรู้เรื่องการตีความจะเรียนรู้เรื่องการเขียนหนังสือจะเป็นนักเทศนักพูดนักบรรยายนักเขียนนักอะไรก็แล้วแต่ครับต้องยึดเทศนาหาระเป็นหลักเทศนาหาระนี่มาจากไหนครับมาจากคัมภีร์หนึ่งครับเรียกกันว่าคัมภีร์เนติปกรณ์ครับคัมภีร์เนติปกรณ์นี้เป็นคัมภีร์ว่าด้วยหลักหรือวิธีการนำไปสู่สัจธรรมหลักหรือวิธีการทำให้บรรลุพระนิพพานนะเป็นคู่มือสำหรับตีความพุทธพจน์ที่เก่าที่สุดครับเป็นต้นแบบของการตีความพระพุทธพจน์ในยุคสมัยปัจจุบันสมัยต่อมาเป็นคัมภีร์ที่แสดงหลักและวิธีการอธิบายพุทธพจน์ที่อยู่ให้อยู่ในกรอบเดียวกันนี่คือเนติปกรณ์เป็นหนังสือเล่มครับเวลานี้พิมพ์ออกมาแล้วเนติปกรณ์นั้นเป็นใครแต่งพระมหากัจจายนะแต่งครับพระมหากัจจายนะได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะร่วมสมัยนะเป็นพุทธสาวกร่วมสมัยของพระพุทธเจ้านะพระมหากัจจายนะเป็นเอตทัคคะทางไหนอธิบายความย่อให้พิสดารครับท่านอธิบายความย่อให้พิสดารท่านวางกฎวางระเบียบทำตัวอย่างไว้ให้ดูนะครับหนังสือที่ท่านว่าอธิบายต่อมาเขามีการบันทึกกันเขาไว้แล้วทำเป็นรูปหนังสือเรียกว่าเนติปกรณ์ครับบางท่านบอกว่าหนังสือเล่มนี้เหมือนอรรถกถาก็คือเป็นการอธิบายความพุทธพจน์ครับตีความพุทธพจน์ที่เก่าที่สุดแล้วก็เป็นต้นแบบการตีความพุทธพจน์ในยุคสมัยปัจจุบันแม้ไอ้ที่เรียนแบบมากที่สุดก็คือวิสุทธิมรรคหนังสือวิสุทธิมรรคนั้นเป็นคัมภีร์ชั้นหลังครับแต่เรียนแบบการตีความแบบเนติปกรณ์เอาหลักในเนติปกรณ์นั้นมาตีความพุทธพจน์โดยยกพุทธภาษิตขึ้นมาบทเดียวคือสีเลปฏิทายะนะครับนโรสปัญโยจิตตังปัญญัญจะภาวยังอาตาปีนิปโกภิกขุโสมังวิชาตะเยชะตังเนี่ยเท่านั้นแหละครับอธิบายปึ๊กเลยนะหนังสือตีความพุทธพจน์บทเดียวนั้นน่ะคาถาเดียวแต่อธิบายได้ถึงศีลสมาธิปัญญาคืออธิบายไตรสิกขาอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาตัวนั้นแหละครับอยากจะรู้ว่าศีลสมาธิปัญญาที่เป็นไตรสิกขาจริงๆคืออะไรต้องไปดูในวิสุทธิมรรคครับไม่ใช่ตามอธิบายก็เลื่อยเปื่อยนั่นแหละนะอยู่ในนั้นครับศีลสมาธิปัญญาอยู่ในวิสุทธิมรรคนะเอาละเนติปกรณ์นั้นมีวิภาค3วิภาคหาระนยะมูลบทอะไรไม่เอาแล้วฮะหาระมี16อีกโอ้เยอะแยะครับอันนี้มันให้พวกปริยัติเอกเขาเรียนกันพวกเราไม่ต้องเรียนอะเอาเทศนาหาระเอาข้อเดียวครับเทศนาหาระก็คือหลักการหรือวิธีการอธิบายขยายความเทศนาหรือพระพุทธพจน์เพื่อกำจัดความไม่รู้ความสงสัยความเข้าใจผิดในเทศนานั้นนะเทศนาหาระหลักวิธีการอธิบายขยายความก็คือหลักการตีความจบครับหลักการตีความเพื่อการเทศเพื่อเอาไปเทศแยกออกเป็น6มีอะไรบ้างอ่ะอัสสาทะเทศนาหาระนะมี6อัสสาทะนะครับเนี่ยอัสสาทะอาทีนวะ1นิสรณะ1พละ1อุปายะ1อานัตติ1อันนี้เป็นคำแปลข้างบนนะครับไม่ต้องการเราต้องการให้ท่านทั้งหลายรู้6อย่างนี้คืออาอัสสาทะอาทินวะนิสรณะพละอุปายะอานัตตินั่นหมายความว่าใน6อย่างนี้แหละครับเป็นกรอบหลักเลยทีเดียวของการเทศของการบรรยายของการตีความตีความต้องให้อยู่ในกรอบ6อย่างหรือ
ต้องให้6อย่างนี้มีอยู่ในนั้นอย่างน้อย3อย่างครับเอาละแต่ละอย่างอัสสาทะคืออะไรอันแรกก็คือความยินดีข้อดีด้านดีสิ่งที่น่ายินดีได้แก่สุขโสมนัสอิทธารมตัณหาวิปลาส อันนี้เป็นตีความระดับสูงนะท่านนะอธิบายถ้าใครเรียนอภิธรรมมาโอ้โหตีความแจ๋วเลยครับนี่แหละทำไปทำมาก็ต้องตีความให้เข้าเรื่องสุขเรื่องโสมนัสอิทธารมตัณหาวิปลาสพูดง่ายว่าในการตีความในการอธิบายความในการขยายความนะครับบอกแล้วตีความก็คือจำกัดความขยายความอธิบายความและวินิจฉัยความในคำอธิบายหรือในนิเทศนะจะต้องบ่งบอกถึงข้อดีด้านดีของธรรมะที่เรายกขึ้นมาแสดงครับต้องบอกด้านดีแม้จะเทศเรื่องบาปต้องบอกในด้านดีของบาปจะบอกได้ไงไอ้บาปมันชั่วนะต้องพยายามหาด้านดีมันให้ได้นั่นก็คือถ้าเว้นได้มันถึงจะดีถ้าละได้มันถึงจะดีนะก็บอกข้อดีแล้วจะดีบาปจะดีได้ต้องละมันเสียใช่ไหมมันต้องมองกันคนละมุมครับมองหลายๆมุมการตีความก็คือการมองทุกมุมครับมองให้เห็นทุกมุมแล้วชี้ให้คนเห็นทุกมุมครับของบ้านหลังนั้นเหมือนเราจะซื้อสินค้าอะไรสักอย่างหนึ่งต้องดูข้างหน้าดูข้างหลังพลิกเปิดดูได้ก็เอาใช่ไหม นั่นแหละเขาจึงจะตัดสินได้ไม่ใช่ว่าโชว์แต่ข้างหน้าข้างหลังเป็นไงก็ไม่รู้ไม่ได้ครับอัสสาทะในโชว์ด้านดีแสดงด้านดีข้อดีคืออะไรก็ว่าไปครับแต่มันดียังไงอ่ะเทศเรื่องบุญบุญคืออะไรว่าไปอธิบายขยายความไปแต่ต้องบอกว่าบุญนั้นมันดียังไงเทศเรื่องจิตต้องบอกว่าจิตสำคัญยังไงดียังไงข้อดีสิ่งที่น่ายินดีครับนี่อัสสาทะพระมหากัจจายนะท่านยกตัวอย่างนี่เรื่องกามครับโทษข้อดีของกามท่านจะบอกว่าเมื่อปรารถนากามอยู่หากสิ่งที่ปรารถนาสำเร็จแก่เขาสัตว์นั้นก็จะอิ่มเอิบใจเพราะได้สิ่งที่ตนปรารถนานี่ไงไอ้นี่ด้านดีขนาดกามนะท่านยังบอกด้านดีได้เลยบอกว่าถ้าได้สมปรารถนาแล้วดีคนชอบใจเนี่ยใช่ไหมบาปเหมือนกันนะคนบางคนเนี่ยทำบาปทำชั่วทำทุจริตไปปล้นเข้ามาไปลักเข้ามาโอ้ยทำเสร็จแล้วดีใจนะไปกินเลี้ยงกันใหญ่ใช่ไหมเพราะมันได้เงินโกงเข้ามาได้โอ้ดีใจนักหนาร่ำรวยนั่นคือด้านดีแต่มันก็เท่านั้นไม่พอใช่ไหมครับมันต้องบอกอาทีนวะด้านเสียด้วยต้องคู่กันตรงข้ามอาทีนวะคือโทษข้อเสียด้านเสียได้แก่ทุกโทมนัสอนิจจาลมนั่นเป็นข้อเสียแม้เราจะกำลังจะอธิบายเรื่องบุญแต่เราก็สามารถอธิบายเรื่องโทษแต่ไม่ใช่โทษของบุญนะครับโทษที่มีอยู่เกิดจากการไม่ทำบุญไม่มีบุญต้องอธิบายตรงกันข้ามสองมุมนี้ต้องมีครับมองด้านเดียวไม่ได้เวลาเราจะเทศเรื่องอะไรก็ตามนะครับกำหนดแล้วต้องบอกทั้งด้านดีและด้านบวกด้านลบอ่ะนะด้านบวกด้านลบข้อดีข้อเสียด้านดีด้านเสียบอกให้ได้อันที่3นิสสรณะนิสสรณะก็คือผลสูงสุดเลยครับนิพพานทำเป็นเครื่องนำออกจากวัฏฏทุกข์หรือทำที่หลุดจากอาทีนวะ
รวมถึงอัสสาทะได้แล้วก็คือพ้นบวกพ้นลบได้แล้วนะพ้นอัสสาทะพ้นอัสสาทะพ้นอาทีนวะได้แล้วก็เป็นนิสรณะนิสรณะก็คือการสลัดออกจากทุกข์ที่เราบอกสัพพะทุกขะนิสรณะนิพพานะไอ้นิสรณะตัวนั้นแหละครับสลัดออกจากทุกข์นะต้องมีครับแต่ว่าอันนี้ถือว่าสูงสุดธรรมะบางอย่างถึงตรงนี้ไม่ได้ครับเมื่อถึงตรงนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับเราก็ส่งได้ว่าเอออย่างสมมติทานใช่ไหมครับให้รู้บรรลุถึงนิสรณะไม่ได้แต่เป็นพื้นฐานให้คนไปทำอย่างนั้นต่อไปนะศีลให้ถึงนิสรณะไม่ได้แต่เป็นพื้นฐานให้ส่งให้จิตบริสุทธิ์กายวาจาบริสุทธิ์แล้วก็ส่งให้จิตบริสุทธิ์ได้โดยง่ายศีลเป็นพื้นฐานให้ถึงนิสรณะคือพระนิพพานอย่างนี้ได้ครับส่งไปต้องมีครับในคำอธิบายนี่เรื่องกามนี่ท่านยังบอกได้เลยเนี่ยผู้ใดหลีกเว้นกามทั้งหลายได้เหมือนบุคคลก้าวเท้าหลีกเลี่ยงหัวงูเพราะฉะนั้นผู้นั้นจัดว่าเป็นผู้มีสติย่อมล่วงพ้นตัณหานี้ได้ในโลกใช่ไหมเนี่ยต้องก้าวล่วงมันซะก่อนครับเทศเรื่องบาปเรื่องอะไรต่างๆเราบอกข้อดีข้อเสียต้องบอกว่าบอกถึงพระนิพพานได้ไหมเลยก็ได้ครับแต่ต้องงดเว้นบาปนะหลีกเว้นกามทั้งหลายก็คือหลีกเว้นบาปทั้งหลายให้ได้แล้วก็เป็นผู้มีสติก็จะล่วงพ้นตัณหาก็คือจะล่วงพ้นกามมาแหละใช่ไหมในที่นี้ถ้าหากเราเทศเรื่องบาปก็จะล่วงพ้นบาปได้เท่านั้นเองก็ไปสลับกันไปเท่านั้นนะอันนี้ก็คือเป็นแนวทีนี้พละล่ะคืออะไรพละก็เป็นผลเหมือนกันครับแต่เป็นผลในระดับต่ำลงมาอีกทีหนึ่งต่ำกว่านิสรณะนิสรณะเป็นผลถึงพระนิพพานครับนิสรณะเป็นผลถึงพระนิพพานแต่พละเป็นผลต่ำกว่านิพพานครับเป็นผลลัพธ์เป็นอานิสงส์ประโยชน์ที่จะได้รับจากการฟังเทศจากการปฏิบัติธรรมทั่วๆไปเช่นให้ทานรักษาศีลเจริญสมถะภาวนาอะไรต่างๆนะครับหมดกิเลสไม่ได้แต่ก็ทำให้ได้ญาณได้ปัญญาได้รู้เหตุรู้ผลนะได้ความหมดจดจากกิเลสได้ไปเกิดในสุคติภูมินี่เป็นผลเป็นอานิสงส์แต่ยังไม่หลุดจากกิเลสครับเพราะว่าไอ้บทจดจากกิเลสเนี่ยมันมีหลายขั้นนะท่านนะอริยบุคคลระดับต้นก็หมดจดกิเลสได้ในระดับหนึ่งทานก็กำจัดกิเลสได้ก็คือมัจฉริยะได้ศีลกำจัดอะไรได้กิเลสระดับต่ำแต่พอวัดนิสรณะนั้นกำจัดอาสวะกิเลสครับอันนี้เป็นผลก็คือทำให้ได้มนุษย์สมบัติกับสวรรค์สมบัตินิสรณะทำให้ได้นิพพานสมบัติต่างกันตรงนี้นะครับระหว่างนิสรณะกับพละแต่สรุปแล้วก็คือว่าในเวลาที่เราเทศนั้นต้องบอกว่าข้อดีแล้วข้อเสียแล้วต้องบอกอานิสงส์ด้วยว่าถ้าทำแล้วเนี่ยได้อะไรนะทำแล้วได้อะไรส่วนใหญ่เราบอกมั่งไม่ได้บอกบ้างใช่ไหมครับเวลาเทศคือนั่นคือนี่นั่นคือบอกบวกด้านดีบอกด้านดีทั้งหมดอะคือนั่นคือนี่ขยายไปเรื่อยๆหมดกันจบเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เลยไม่รู้เลยว่ามันจะได้อะไรเนี่ยโดยที่สุดเอ๊ะเราฟังเทศมาตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วได้อะไรวะเนี่ยได้คุยกันได้นั่งหลับใช่ไหมนี่ต้องบอกผลนิสรณะและพละด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างพุทธเจ้าอ่ะทำรอบรักษาผู้พุทธธรรมใช่ไหมถ้าเทศเรื่องธรรมะเออทำนั่นรักษาผู้พุทธธรรมได้เนี่ยบอกเลยนั่นบอกผลว่าธรรมนั้นน่ะเป็นเครื่องรักษาเหมือนร่มใหญ่ท่านว่าอย่างนั้นท่านตีความออกมาใช่ไหมครับนี่ท่านยกตัวอย่างไอ้ที่ต้องมีอีกข้อหนึ่งก็คืออุปายะอุปายะคืออะไร
อุบายหรือวิธีแนวปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงนิสสรณะหรือพละพูดง่ายว่าเราบอกแล้วบอกว่าอันนี้คือธรรมะคืออะไรนะบุญคืออะไรศีลคืออะไรทานคืออะไรไอ้นั่นคืออะไรนี่คืออะไรบอกข้อดีข้อเสียบอกคุณบอกโทษนะบอกผลเสร็จแต่ลืมบอกว่าแล้วผมจะทำอะไรได้ยังไงเมื่อเราเทศเรื่องอบายมุขเราก็ไม่ดีนุ่นก็ไม่ดีนุ่นก็ไม่ดีแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ละเสียเราไม่ได้บอกเลยว่าไอ้จะละเหล้าได้มันละได้ยังไงจะเลิกบุหรี่นี่เลิกไงฮะเลิกอบายมุขเลิกเล่นการพนันเนี่ยว่าคนเนี้ยเป็นคนขี้อิจฉาริษยาอิจฉาริษยาไม่ดีบอกโทษเสร็จแต่เราลืมบอกไปว่าถ้าจะละจะทิ้งความอิจฉาริษยาต้องทำยังไงเราไม่ได้บอกส่วนใหญ่นี่พอเรื่องเสียเราไม่เคยบอกวิธีปฏิบัติเรื่องดีนี่เราบอกละเอียดยิบเลยครับใช่ไหมเวลาเราเทศให้ทานอย่างนั้นทานมีกี่อย่างปุพพะเจตนาต้องให้ก่อนให้ต้องใจดีกำลังให้ต้องใจดีอธิบายหมดศีลรักษายังไงบทภาวนาทำยังไงหมดแต่พอถึงบาปทุจริตเราบอกว่ามันมีแต่โทษอย่างนั้นแต่เราไม่ได้บอกเลยว่าวิธีละทุจริตจะต้องทำยังไงละอบายมุขแต่ละข้อเนี่ยเราจะเขาจะละได้ยังไงติดบุหรี่จะให้เลิกบุหรี่นี่ทำยังไงกินเหล้าเล่นการพนันเจ้าชู้ผิดศีล5ชอบฆ่าสัตว์นะตัดชีวิตเป็นนักเลงจะเลิกเนี่ยทำได้ยังไงได้ยังไงมีโลภะมากนั่นน่ะสิจะละโลภะนี่จะต้องทำยังไงมีโทสะมากเป็นความโกรธมีความโกรธเป็นเจ้าเลือนลุกจะต้องทำยังไงมีความเครียดทำยังไงจึงจะหายเครียดเราไม่ค่อยได้บอกเลยนะครับนั่นก็คือเราขาดอุปายะเพราะฉะนั้นชาวบ้านเลยไม่รู้จักปฏิบัติธรรมะเพื่อละกิเลสของเรานี่ชาวบ้านทำบุญเก่งครับเพราะเราบอกวิธีให้แต่ทอละชั่วนี่เราไม่ค่อยได้บอกเลยใช่ไหมนานๆจะบอกสักทีบอกเป็นบางเรื่องแต่ไม่ได้บอกทุกเรื่องเพราะนั้นเทศที่ดีบรรยายที่ดีพูดธรรมะที่ดีต้องบอกอุบายครับต้องบอกวิธีการด้วยว่าจะทำยังไงให้เขาทำอะไรอย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าอ่านหนังสือมาทั้งเล่มยังไม่รู้เลยว่าจะให้เขาทำอะไรจะให้ผู้อ่านทำอะไรจะให้ผู้ฟังทำอะไรและทำอย่างไรนะเราได้แต่ให้คืออะไรตะพึดตะพือนะคืออะไรนี่เราให้นะทำไมเราก็พอพูดบ้างไอ้อย่างไรนี่เราไม่ค่อยพูดเราไม่ค่อยให้เพราะนั้นไอ้อย่างไรนี่แหละครับอุปายะนะฮะต้องบอกอุบายบอกวิธีแนวปฏิบัติด้วยนะครับก็คือบอกปุพพาคปฏิปทาข้อปฏิบัติเบื้องต้นอันเป็นมาตรฐานแห่งอริยมรรคเช่นการรักษาศีลการใช้ปัญญาอะไรต่างๆนี่นะใช้ปัญญาในที่นี้ก็คือโยนิโสมนสิการไม่ใช่รู้ดีรู้ชั่วรู้บาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ไม่ใช่ครับปัญญาตัวนี้ก็คือการไตร่ตรองพินิจนะโดยแยบคายนี่ตัวอย่างสุดท้ายก็คืออนัตติอนัตติก็คือสั่งนะพุทธเจ้าองค์ที่ก็สั่งนะจงถ้าใช้คำว่าจงก็คือสั่งถ้าแนะนำชักชวนก็คือควรนะจงใจหรือโน้มน้าวใจให้ดีปฏิบัติตามใช่ไหมเช่นถ้าพระพุทธเจ้าสอนตรัสสอนใช่ไหมอภิทะเลทากัลยาเนเนี่ยพึงรีบทำความดีปาปาจิตตังนิวาระเยพึงห้ามจิตเสียจากบาปอะไรอย่างเงี้ยพึงควรไอ้พวกนี้เป็นการแนะนำชักชวนเพราะนั้นเวลาเราเทศนะครับตอนใกล้สรุปหรือบทสรุปต้องชวนด้วยว่าไอ้ที่ว่ามาทั้งหมดนี้เราต้องการให้โยมต้องการให้คนฟังเป็นอย่างนี้ในขณะเดียวก็ชวนญาติโยมให้ปฏิบัติ
โดยวิธีการทำอย่างไรนะต้องชวนต้องแนะนำชี้นำหรือสั่งสั่งนี้เป็นการบังคับแต่เราก็ต้องรู้ว่าการที่เราจะสั่งได้นี่หรือไม่ได้คนบางคนทำความดีเขาไม่สั่งครับระเบียบวินัยจึงสั่งเพราะมีโทษใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเป็นธรรมะการประพฤติปฏิบัติเราก็เป็นการแนะนำชักชวนหรือชี้นำไอ้นั่นดีไอ้นั่นดีนั่นดีควรทำอย่างนั้นควรทำอย่างนี้ควรไปทางโน้นเสวนาจะพาลานังปณิตานันจะเสวนาก็ชวนไม่คบคนพาลคนพาลเป็นยังไงบอกลักษณะคนพาลดียังไงคบคนพาลมันเสียยังไงการคบคืออะไรวิธีไหนเรียกว่าคบคบแล้วมันได้ประโยชน์อะไรไม่คบมันเสียอะไรก็อธิบายรอบครอบแล้วก็เสร็จแล้วก็ชวนอย่าคบคนผ่านเท่านั้นแหละอันนี้คือสรุปมันต้องมีครับอนัตติสุดท้ายบทสรุปนั้นนอกจากเป็นการสรุปหัวข้อประเด็นความแล้วนะอาจจะเป็นการชักชวนด้วยก็ได้นะอันนี้ท่านยกตัวอย่างสรุปแล้วก็คือว่าอย่างนี้นะครับย้อนไปนิดนึงเทศนาหาระย้อนไปที่เทศนาหาระว่าเวลาที่เราเทศนี่นะครับเวลาที่เราเทศเนี่ยต้องพยายามบรรจุเนื้อหาให้ครบทั้ง6อย่างนี้นะครับพยายามแต่ว่ายากมากครับแม้พุทธพจน์เองก็มิได้มีครบทั้งหมดนี้ทุกพุทธพจน์แต่ส่วนใหญ่พุทธพจน์ของพระพุทธเจ้านั้นจะมี3อย่างครับมีคุณมีโทษนะบอกความดีเนี่ยบอกอัสสาทะอาทินวะนิสสรณะทุกอย่างของพระพุทธเจ้าจะนิสสรณะทั้งนั้นรุ่นแรกๆพอตอนหลังๆนี่เห็นว่าคนไปมิติพานไม่ไหวทุกคนไปหรอกก็เผาผ่อนเผาธรรมะลงมาให้ได้แค่ภละเช่นทรงสอนเรื่องทิฏฐธรรมิกตประโยชน์สอนเรื่องสัมปรายิกตประโยชน์ครับไม่ได้สอนถึงปรมัตถประโยชน์ตลอดไปปรมัตถประโยชน์ก็คือนิสสรณะนะนั่นสมัยแรกๆในมุ่งถ้าบวชมาแล้วก็ถึงพระนิพพานถึงพระนิพพานตอนหลังนี่ชาวบ้านเขาบอกไม่ไปแล้วนิพพานอยากจะอยู่ดีกินดีอยากจะครองเรือนมีลูกมีเต้านอนกอดลูกมีทรัพย์สมบัติอยู่เขาต้องการอย่างนั้นควรจะใช้ธรรมะอะไรไปถามผู้ทูลถามพระพุทธเจ้าอ้าวพระเจ้าก็บอกเอางี้สินะทิฏฐธรรมไม่เกิดประโยชน์หรือไม่งั้นก็เอาได้เงินได้ทองมาแล้วทำพลี5อย่างก็แล้วกันนะหรือไม่งั้นก็เอาอยากได้ความสุขเอาอยากได้ความสุขก็สุขมีทรัพย์สุขเกิดจากการมีทรัพย์สุขเกิดจากการใช้สอยทรัพย์ก็ทรงแสดงสุขของรหัส4อย่างอะไรอย่างเงี้ยผ่อนเพลาลงมาก็คือว่าถ้าหากว่าเธอทำได้พวกคุณทำได้ก็มีความสุขในโลกถือว่าได้มนุษย์สมบัติแล้วอย่างนี้เป็นต้นผ่อนเพลาลงมานั้นเป็นภาระและอย่าลืมด้วยว่าไอ้ที่ว่ามานี้เนี่ยอุปายะจะต้องทำอย่างไรแล้วอย่าลืมชักชวนเขาด้วยบอกอานิสงส์แล้วภละก็คืออานิสงส์บอกวิธีทําและชวนเขาให้ทําบอกคุณโทษประโยชน์วิธีและก็ชวนเพราะนั้นเวลาจะเทศก็ดีลองแบ่งเวลาดูครับนะลองแบ่งเวลาดูอธิบายให้ชัดเจนแล้วก็พยายามบรรจุข้อความที่มันมีอัสสาทะนะครับอัสสาทะมีอาทีนวะนิสรณะภละอุปายะอนัตติเนี่ยจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ครับแล้วแต่เรื่องบางเรื่องอาจจะบอกภละผลนิดหน่อยครับเพราะว่ามองเห็นชัดถ้าทำแล้วรวยมั่งมีไม่ต้องอธิบายว่ารวยมันคืออะไรมั่งมีไม่ต้องขยายใช่ไหมครับคันนี้สำคัญว่าจะรวยได้ยังไงต้องบอกอุบายวิธี
ช่ไหมครับอุปายะเนี่ยที่ญาติโยมต้องการครับเหมือนเราอะต้องการอะไรต้องการพละคือเทศเก่งเทศเป็นก็ต้องบอกวิธีเทศเก่งเทศเป็นให้ท่านทั้งหลายว่าทำอย่างไรจึงจะเก่งจึงจะเป็นจึงจะเก่งถึงจะเทศดีเนี่ยอันนี้ต้องมากหน่อยครับอุปายะเนี่ยข้อดีข้อเสียของการเทศข้อดีการเทศบอกมาแล้วก็การเผยแผ่ใช่ไหมข้อเสียก็คือถ้าไม่มีการเทศไม่มีการเผยแผ่ศาสนาก็อยู่ไม่ได้บอกผลเสร็จนะว่าการเทศทำให้พระศาสนาอยู่รอดปลอดภัยแล้วจะเทศเก่งได้ยังไงอันนั้นเรื่องอุปายะอันนี้อาจจะต้องมากหน่อยอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่เรื่องครับนะอนัตติชวนสรุปแล้วก็คือการตีความพระพุทธพจน์หรือพุทธศาสนาสุภาษิตนั้นครับอาศัยวิธีในเทศในเนติปกรณ์ที่เรียกว่าเทศนาหาระเท่านั้นพอกินแล้วครับพอกินแล้วนั่นหมายความเรารู้เวลาเราจะอธิบายเราขยายความนะครับที่ว่าจะเทศดีเทศเก่งทำให้ญาติโยมเข้าใจง่ายๆติดอกติดใจชอบใจโดนใจอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้แหละครับมันทำให้เกิดความประทับใจซาบซึ้งบอกว่าเทศดีมีสองอย่างครับสะกิดสมองกับสะกิดใจนะสะกิดสมองสะกิดใจสะกิดสมองคือได้ปัญญาได้ความรู้เพิ่มเติมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสิ่งใดที่เคยฟังแล้วยังไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจชัดนี่ได้อานิสงส์สะกิดสมองสะกิดใจก็คือได้สติครับบางคนฟังไปสะดุ้งวาบเลยจริงจริงนั่นแหละสะกิดใจบางคนฟังแล้วสะอื้นนะฟังเทศเรื่องพ่อเรื่องแม่พระคุณพ่อพระคุณแม่สะอื้นเลยเรานี่ไม่รู้จักพระคุณพ่อพระคุณแม่เนี่ยบางทีมาคิดว่าเราเนี่ยเป็นลูกในเราคุณเราเป็นลูกใช้ไม่ได้เลยโดนใจเลยครับเนี่ยโดนใจก็คือสะกิดใจนะสะกิดใจได้สติสะกิดสมองได้ความรู้ได้ปัญญาเพราะนั้นต้องให้ได้อย่างน้อยสองอย่างนี้ครับเทศแต่ละการละการให้ได้อย่างน้อยได้สองอย่างได้มากได้น้อยก็แล้วแต่ก็อยู่ที่ตรงอธิบายขยายความให้ได้สมองสะกิดสมองให้ได้ปัญญาก็อธิบายชัดเจนนะมีความรู้หลากหลายแง่มุมอะไรต่างๆอธิบายอันนี้นอกมาลักษณะการตีความขบให้แตกกับไขให้ตกในนี้ภาพรวมกลับมาภาพรวมใหม่นะครับเมื่อกี้บอกรายละเอียดภายในแต่ภาพรวมว่า กรอบของการตีความเนี่ยขบให้แตกกับไขให้ตก ขบให้แตกก็คือเอาธรรมะหัวข้อธรรมะเนี่ยมาย่อยมาแยกแยะทำออกมาเป็นส่วนย่อยเป็นประเด็นนะเพื่ออะไรครับเพื่อไปวิเคราะห์และอธิบายให้ละเอียดก็เหมือนอะไรครับเหมือนเรากำลังจะอธิบายตัวเราเนี่ยอธิบายเรื่องคนไม่ใช่ว่าคนคือนั่น ยังครับก็ต้องอธิบายแยกแยะซะก่อนว่าคนประกอบด้วยตาด้วยหูด้วยมือด้วยเท้าด้วยอวัยวะอะไรก็ว่ากันไปนะครับว่าไปทีละส่วนนะตามีหน้าที่อะไรหูมีหน้าที่อะไรมือมีหน้าที่อะไรอธิบายแล้วทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าคนใช่ไหมครับต้องแยกแยะขบธรรมะให้แตกก็คือเอาธรรมะนั้นมาแตกแยกแยะประเด็นก่อนกี่ประเด็นอย่างที่ท่านเจ้าคุณว่าเมื่อกี้นะผมอ่านดูอัตนาสุทันเตนะนาทังรัปติทุลพังอย่างเงี้ยต้องแยกแยะออกใช่ไหมครับตนผู้มีตนฝึกฝนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งอันหาได้โดยยาก
ก็ต้องบอกว่าตนเป็นยังไงพึ่งตนเป็นยังไงที่พึ่งโดยยากเป็นยังไงมันได้โดยยากยังไงอะไรเงี้ยก็แยกแยะอะไรออกมาครับพอแยกแยะคือพูดว่าวางแนววางพล็อตนะวางเรื่องไว้แล้วต่อไปก็ไขให้ตกไขตกก็คือไขความอธิบายความขยายความวิเคราะห์ไปวินิจฉัยไปทีละเรื่องละเรื่องทีละประเด็นประเด็นประเด็นให้ละเอียดถูกต้องนะอยู่ในกรอบเป็นการตีความก็คือมีอัสสาทะมีอาทีนวะนิสรณะภะระอุปายะอนัตติอะไรต่างๆว่าไปเลยครับจนกระทั่งละเอียดนั่นแสดงว่าไขตกไม่ใช่ตั้งกรอบไปแล้วไม่อธิบายเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าพระธรรมกถึกย่านไซใช่ไหมครับเหมือนตั้งกระทู้ไว้แล้วเนี่ยกระทู้คืออะไรนิเทศคือกระทู้นะครับบทตั้งเนี่ยคือกระทู้กระทู้ก็คือสิ่งที่ตั้งไว้ตั้งไว้ทำไมครับตั้งไว้เป็นหลักให้พวกไอ้ไม้เถาเนี่ยมันเลื่อยขึ้นไปมันต้องพันหลักอยู่เรื่อยครับนะไม่ใช่ปักกระทู้จึ๊กปลูกต้นไม้ปึ๊กแต่ไปแล้วครับเหมือนย่านไซนะย่านไซในไปมันพานไปเรื่อยใช่ไหมครับค่อยๆย่านมันนะไอ้หนวดมันนะลากมันนะล่าอากาศค่อยๆลงมาพอถึงดินปึ้งใช่ไหมมันแตกแตกแล้วไปอีกครับไปเรื่อยถ้าใครไปพี่มายจะรู้ทำไปทำมาไม่รู้เลยต้นเดิมอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ถ้าเขาไม่ชี้ไม่รู้นะว่าไอ้ต้นเดิมของไอ้ที่อำเภอพิมายอ่ะใช่ไหมครับต้นทรายต้นใหญ่นั้นอ่ะต้นเดิมไม่รู้ถ้าไม่บอกนะแล้วไอ้คนบอกโมเมหรือเปล่ายังไม่รู้เหมือนกันนะเออไม่มีอะไรพิสูจน์ครับนั่นแหละเขาเรียกว่าพระธรรมกถึกย่านไซครับอธิตั้งกระทู้ไว้ว่าเรื่องจิตแต่ไปอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้อธิบายตัวตั้งเลยแล้วก็เสร็จเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ไปไหนต่อไหนเลยครับนี่เขาเรียกว่าพระธรรมกถึกย่านไซไขไม่ตกครับอย่างนั้นนะเพราะนั้นตั้งประเด็นไว้กี่ประเด็นต้องอธิบายทุกประเด็นให้ละเอียดทุกแง่มุมไม่คลุมเครือแต่อยู่ในกรอบของการตีความ นะกรอบการตีความก็คือตีให้เข้าธรรมตีให้ถูกธรรมตีถึงธรรมตีให้ได้ธรรมโอ้อันนี้เล่นสำนวนหน่อยครับนักเทศก็ต้องมีสำนวนอ่ะเป็นธรรมดานะตีให้เข้าธรรมคือตียึดข้อธรรมเป็นหลักเลยนะครับจะอะไรมาก็ตามมาพูดอะไรก็ตามให้เข้ามาถึงหลักธรรมให้ได้ครับเออจะพูดอะไรก็เถอะพูดไปจะพูดเรื่องโลกเรื่องอะไรก็ว่าไปฮะแต่ว่าต้องเข้าหาประเด็นแห่งธรรมนะเข้าหาธรรมเป็นหลักอยู่ในกรอบแห่งธรรมที่ตั้งไว้อย่าให้ไกลมากพอไกลมากแล้วดึงกลับมาอธิบายกลับมาไม่ใช่อธิบายเรื่อยเปื่อยไปตามความรู้สึกของตนครับนี่เขาเรียกว่าตีให้เข้าธรรมตีให้ถูกธรรมก็คือตรงประเด็นตรงเป้าตามหลักฐานข้อมูลอ้างอิงนะครับถูกไม่ใช่อัตโนมัตินะแต่ต้องมีอธิบายงี้มีข้อมูลยกหลักฐานมาในเวลาแต่งกระทู้เขาจึงบอกว่ามีข้ออ้างไงสมดังพุทธภาษิตที่มาได้ว่าไปใช่ไหมมารับสมอ้างเพื่อให้มองเห็นว่าเออที่เราพูดอธิบายนี่นะมันถูกแล้วล่ะมันถูกข้อธรรมนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้อธิบายไว้หรือพระเถระองค์นั้นองค์นี้เถระภาษิตนะว่าไว้อย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นตีให้ถึงข้อสามตีถึงธรรมก็คือให้ถึงไม่ใช่ตีตรงแล้วล่ะนะถูกแล้วล่ะแต่มันไม่ถึงนะเหมือนกับไปเชียงใหม่เนี่ยมุ่งไปทางเหนือจริงเลยครับแต่ไปแค่นครสวรรค์พอแล้วเอวังก็มีเลยไม่ถึงเลยครับเนี่ยไม่ถึงนะฮะสาระไม่ถึงแก่นสารของธรรมะข้อนั้นๆเพราะนั้นต้องให้ถึงประเด็นหลักสาระสำคัญหรือวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่
หลักการตีความก็คือพยายามล้วงลึกถึงเจตนารมณ์วัตถุประสงค์ของผู้กล่าวผู้แต่งถ้าเป็นพุทธพจน์ก็ของพระพุทธเจ้าตีให้ถึงเลยครับให้ถึงตรงนั้นไม่ใช่ข้างๆคู่ๆแล้วก็ยังไม่รู้เลยสาระว่าแค่ไหนครับสุดท้ายก็คือตีให้ได้ธรรมตีให้ได้ธรรมก็คือให้รู้ยิ่งเห็นจริงได้ให้ความประทับใจเกิดความรู้สึกที่จะนำมาไปปฏิบัติอันนี้เขาเรียกว่าได้ธรรมคือให้เขาได้ตัวธรรมะไปนะครับคือได้แก่นได้สาระให้เกิดความประทับใจรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นแล้วเสร็จแล้วแล้วก็ยินดีที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันอันนี้มันก็เกิดจากอะไรครับอธิบายขยายความเข้าธรรมถูกธรรมถึงธรรมแล้วเสร็จแล้วเรามีอานัตติบอกอานิสงส์เสร็จนะครับบอกวิธีทำเสร็จเห็นแนวเห็นทางที่จะปฏิบัตินั่นแหละเขาได้ทำแล้วครับนะให้เขาได้ทำตรงนั้นพอได้ทำเขาก็จะเอาไปทำเอาปฏิบัติที่เขาปฏิบัติไม่ถูกเพราะเขายังไม่ได้นะที่เขาไม่ปฏิบัติเพราะเขายังไม่ได้เพราะเราไม่ได้บอกรายละเอียดเขาไงครับเขาไม่ได้เกิดความรู้ความเข้าใจรู้ยิ่งเห็นจริงนะนอกจากรู้ยิ่งเห็นจริงแล้วเกิดความประทับใจด้วยก็คือใจมันชอบนะอันนี้นี่ถวายไว้ว่ากรอบการตีความจะเป็นอย่างนั้นแต่ยึดจะอยู่ในกรอบได้ก็ต้องยึดไอ้หกอย่างของเทศนาหาระนั่นแหละครับมันจะครบบริบูรณ์คราวนี้ผมมีตัวอย่างนะนั่งพิมพ์มาในรถเมื่อกี้เองมาเช้าเทศที่วัดครับยกเอาตัวอย่างนี้นะสุขขันชลีสุขขันชลิปักกีตาวาจายะปริคุณทิตามนุษย์สัพเพคูนาทิเสยัสมิงนัตถิกตัญญุตาอันนี้เอามาจากกุกุตะชาดกชาดกว่าในเรื่องไก่ครับไม่ควรเข้าใกล้คนที่ประครองอัญชลีแห้งคนที่ปกปิดคำพูดคนที่เป็นกระพี้คนที่ไม่มีความกตัญญูนะไอ้สุขขันชลีสุขขันชลิปักขีตาเนี่ยแปลว่าคนประครองอัญชลีแห้งโอ้โหภาษาโบราณเลยมันอะไรเนี่ยลองตีความสิก็นั่นน่ะสิลองตีความสิฮะอะไรนะก็นั่นน่ะสิไออัญชลีแห้งมันเป็นยังไงฮะเออนี่แหละเนี่ยต้องมาวิเคราะห์ตรงนี้ไงนี่แหละเรียกว่าต้องตีความไงครับอัญชลีแห้งก็คือแซงทำครับแกล้งทำแซงทำทำอย่างไม่เต็มใจเวลาไปยกมือไหว้ก็เออวัดดีใช่ไหมใครมาไหว้ก็เออวัดดีวัดดีใช่ไหมนี่แซงทำแสดงว่าจิตใจไม่ได้อยากจะไหว้อะไรเลยใช่ไหมไหว้แบบเสียไม่ได้เนี่ยคนที่ตีความเอาละแนวปฏิบัติก็คือมุ่งอะไรเนี่ยสอนอะไรมุ่งสอนว่าอย่าทำนะไอคนแบบนี้คนอัญชลีแห้งเนี่ยเป็นคนไม่น่าเข้าใกล้ไม่น่าไว้วางใจไม่น่าคบหาสมาคมเป็นคนไม่มีความจริงใจอะไรเลยไม่ควรเข้าใกล้สอนว่าสื่อว่าเราก็เหมือนกันอย่าทำอย่างนั้นใช่ไหมนี่ไงครับบอกทั้งข้อดีข้อเสียบอกคุณโทษเสร็จเลยบอกอานิสงส์นี่ยกตัวอย่างเวลาสรุปเชิญชวนเอาไว้ทีหลังก็ได้ให้ครบซะก่อนอธิบายความหมายคนที่ปกปิดคำพูดคนที่ปกปิดคำพูดก็คืออ้าวตีความฮะปริคุณทิตาแปลว่าอะไรเครือบนะพัวพันนะปกคลุมฮะอะไรเสวาเลหิปริคุณทิโตใช่ไหมในธรรมบทภาคหนึ่งอ่ะ
ถูกสลายพันจมน้ำตายไปแล้วใช่ไหมอันนี้เหมือนกันหมายถึงคนที่พูดนะเคลือบคำพูดเอาหวานไว้ข้างนอกตรงกับภาษาไทยว่าปากหวานก้นเปรี้ยวปากอย่างใจอย่างปากปลาสายใจเทือดคอใช่ไหมนั่นแหละนั่นแล้วนะเหมือนน้ำผึ้งเคลือบเพราะนั้นโอ้ยต่อหน้าดีเหลือเกินนะต่อหน้ามาพรับรับหลังตะโกเราได้หมดเลยครับพอตีปั๊บรู้เลยว่าอ๋อคนเคลือบคำพูดพูดหวานพูดเพราะยิ้มแย้มแจ่มใสโอ้ดีอย่างนั้นโอ้ท่านเจริญท่านรูปร่างงั้นท่านแต่พอด่าแม่เลยใช่ไหมนี่แหละคนเคลือบคำพูดไม่ควรเข้าใกล้ไว้ใจไม่ได้ไม่น่าคบหาครับคนที่เป็นกะพีมนุษย์สะเพศคูครับเพศคูแปลว่ากระพีอันนี้ต้องอธิบายครับกะพีเป็นยังไงกะพีมันต้องมีแก่นนะท่านนะไม่ใช่ต้นไม้เนี่ยมันมีสามข้างนอกสุดก็คือเปลือกถัดไปก็คือกระพี้ถัดไปจึงแก่นครับมีกระพี้อย่างเดียวไม่มีครับมันกระพี้มันต้องยึดติดกับแก่นถ้าเป็นไม้อย่างไม้สักนี่นี่นี่อย่างโต๊ะเก้าอี้ตัวนั้นใช้เปล่าไอ้ตัวข้างริมๆมันมีกระพี้ขาวๆอ่ะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวต้องดูฮะไอ้ที่ขาวๆนะไอ้ที่อยู่ขอบกระดานขอบอะไรที่เป็นขาวๆเนี่ยเขาเรียกกระพี้มันไม่ทนครับมันไม่มีสาระอะไรหรอกแต่ว่ามันหนักดูแล้วมันดีครับดูแล้วมันดีนี่แหละเขาเรียกว่ามนุษย์กับผีมนุษย์กับผีก็คืออย่างเป็นพระก่อนนะอย่างพระเราเนี่ยแต่งตัวแหมดีนั่นเขาเรียกว่าเปลือกสวยใช่ไหมท่าทางเคร่งไอ้นั่นเขาเรียกว่ากับผีดีทางเคร่งสำรวมหน้าเลื่อมใสหน้ากราบหน้าไหว้นะแต่ข้างในไม่มีอะไรเลยแก่นไม่มีเลยครับไม่มีคุณธรรมไม่มีความรู้อะไรบางองค์ทำเคร่งพูดจาเพราะพูดจาดีจ๊ะจ๋างนงี้งี้นี่แหละครับมนุษย์สะเพศคูครับมนุษย์กับผีไว้ใจไม่ได้เข้าใกล้ไม่ได้ครับนะหลอกมาซะเยอะแล้วใช่ไหมเอาท่าเอาทางแต่เวลาถึงคราวจริงๆใช้ไม่ได้ครับไม่มีใครเอากระพี้มาปลูกบ้านหรอกครับเสาที่มีแต่กระพี้ใช้ไม่ได้มีกระพี้ติดก็ยังค่อนชั่วอย่างเก้าอี้เนี่ยยังมีกระพี้ติดยังพอไปได้ใช่ไหมคนที่ไม่มีความกตัญญูนี่ไม่ต้องอธิบายเลยครับไม่น่าคบไม่น่าเข้าใกล้ยังไงเรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับนี่คืออะไรก่อนพออธิบายไปเราก็บอกข้อดีข้อเสียของคนพวกนี้ใช่ไหมครับวิธีการก็คืออย่าไปเข้าใกล้อย่าไปคำว่าเข้าใกล้เนี่ยก็ต้องตีความหมายถึงการไม่คบการไม่เข้าเป็นพวกด้วยไม่เข้าไปใกล้ไม่เสวนาไม่อะไรให้ห่างไกลเขาไว้ถ้าจำเป็นจะต้องพูดก็พูดอย่างสำรวมระวังถ้าจำเป็นจะต้องนั่งใกล้ก็นั่งใกล้อย่างมีสติเนี่ยต้องระวังอะไรอย่างนี้เป็นต้นคนสี่ประเภทนี้นะครับสื่ออะไรสอนอะไรเนี่ยสอนสองอย่างก็คือสอนโดยตรงก็คือสอนว่าเราอย่าไปเข้าใกล้คนสี่ประเภทนี้สอนโดยอ้อมก็คือสอนตัวเราเองว่าเราอย่าเป็นคนอย่างนั้นอย่าเป็นคนประคองอัญชลีแห้งอย่าเป็นคนที่ปกปิดคำพูดอย่าเป็นคนกระพี้และอย่าเป็นคนขาดความกตัญญูสอนตัวเองครับสื่อตรงนั้นตีความวิเคราะห์นะครับนี่เขาเรียกว่าวิเคราะห์ธรรมะนะหรือเป้าหมายวัตถุประสงค์ไม่ใช่สอนแต่คนอื่นกลับมาสอนตัวเองครับมองมุมไหนได้หมดเลยครับก็แล้วแต่ว่าเราจะมองนะมองแง่ดีก็ได้แง่เสียก็ได้และหากว่าเราจะไอ้พละในแน่นอนนะเราก็ต้องบอกผลว่าเออถ้าไปใกล้คนพวกอัญชลีแห้งปกปิดคำพูดคนพวกนี้อะไรจะเกิดขึ้นความเสียหายอะไรจะเกิดขึ้นบอกโทษ
ครับแล้วถ้าเว้นจากคนเหล่านี้ได้ประโยชน์อย่างไรบอกคุณใช่ไหมบอกข้อดีครับแล้วบอกอุบายวิธีด้วยจะหลีกเว้นคนอย่างนี้ได้อย่างไรอย่างเมื่อกี้ที่บอกเราว่าถ้าจำเป็นจะต้องนั่งนะก็นั่งอย่างมีสติเข้าใกล้อย่างมีสติเขาบอกว่าอะไรต้องห่างให้คนเหล่านี้ถือว่าเป็นคนพาลได้ไหมได้ครับห่างวอกให้วางห่างวาห่างพาลาให้ห่างร้อยโยชน์พันโยชน์ใช่ไหมต้องให้ไกลร้อยโยชน์พันโยชน์เลยห่างลิงนี่วาเดียวพ้นแล้วครับห่างวอกให้ห่างวาห่างพาลาให้ห่างร้อยโยชน์ให้ห่างร้อยโยชน์พันโยชน์โบราณเราสอนกันมาอย่างนั้นใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างเมื่อเช้าก็เทศใช้เวลา30นาทีครับการที่เราหาธรรมะแปลกๆใหม่ๆมาให้ชาวบ้านเขาได้รู้ได้ฟังเนี่ยครับมันทำให้การเทศของเรานั้นมีรสมีชาติเขาบอกว่าได้หลักได้เรื่องได้รสต้องได้หลักได้เรื่องได้รสคือมีรสมีชาติน่าฟังเกิดความประทับใจครับอยากเอาไปใช้อยากจะเอาไปปฏิบัติหนักกันนะท่านนะตีความไม่ใช่ง่ายนะครับเป็นสุดยอดของวิชาเทศเลยก็ว่าได้นะเป็นหัวใจของการเทศเลยครับถ้าเราตีความไม่เป็นจะเทศเพราะเทศดียังไงโอ้ยแต่จับหลักจับประเด็นอะไรไม่ได้เลยเพราะอย่างเดียวโอ้ยท่านเทศดีเหลือเกินเหมือนกันเพราะมากแล้วเขาเทศเรื่องอะไรโยมจำไม่ได้เยอะไปใช่ไหมจำไม่ได้ท่านเทศเพราะเทศดีแต่จำไม่ได้เป็นส่วนใหญ่เลยละครับ 99% เลยละคนไทยที่ฟังเทศชมว่าเพราะท่านเทศดีไหมดีเทศเพราะไหมโยมโอ้โหท่านเทศดีเพราะแจ่มแจ้งนั่นสิท่านเทศเรื่องอะไรบ้างจำไม่ได้คือมันไม่โดนใจแล้วมันไม่โดนสมองครับมันไม่สะกิดสมองไม่สะกิดใจเนี่ยได้แต่ศรัทธาคือความเชื่อเลื่อมใสมันก็ไม่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมะได้เฉพาะตัวได้คำยกย่องชมเชยเท่านั้นเองและที่ได้แน่นอนสุดก็คือได้การเทศอันนี้ได้แน่ก็แค่นั้นพอเลยครับมันไม่พอนะท่านนะได้มากๆเข้าก็สกาโลกาปริสังหันติครับถูกสกาละฆ่าเสียนะใช่ไหมถูกฆ่าด้วยสกาละก็คือกันเทศที่ได้มานั่นแหละนี่ก็ต้องระวังครับถ้าเทศมุ่งสกาละมาไหร่ก็จะถูกสกาละฆ่าครับเอาละครับผมใช้เวลามา1ชั่วโมงครึ่งพอดีนะครับ1ทุ่มตามตารางเพราะนั้นก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเรื่องทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็พยายามหาหลักๆครับเอามาถวายเป็นแนวความดีอันใดที่ได้ร่วมกันทำมาขอจงเป็นพระวะปัจจัยให้ทุกๆท่านเจริญงอกงามไพบูลย์ในศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยิ่งขึ้นไปได้ปรารถนาสิ่งใดต้องการสิ่งใดเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาด้วยกันทุกๆรูปเทอญ